ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวใจฮีโร่แล้วก็มดเอ็กซ์ทอยทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาเดินเล่นในทอยฮาร์สที่อเมริกาสักหน่อยหนึ่งก็พอดีว่าเห็นอะไรน่าสนใจเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อวันก่อนผมลงกระทู้เกี่ยวกับPower Ranger ของเล่น Power Ranger นะฮะวันนี้ว่าจะลองมาดูสักหน่อยถ้าเกิดถูกใจคงจะสอยกลับบ้านสักชิ้นสองชิ้นที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับคือ Toy R Us สาขานี้ก็เรียกว่าใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับข้างๆมีป้ายสีม่วงๆอยู่เขียนว่า Baby R Us เป็นการแตกลายธุรกิจของทาง Toy R Us เขาเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจอเมริกาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ก็เลยแตกลายมาขายของพวกเสื้อผ้าเด็กแล้วก็ของใช้เด็กอ่อนทั่วไปดูบรรยากาศนะฮะตอนนี้ประมาณ5 โมงเย็นเลิกงานพอดีอะไรก็ขับรถลงมาดูเล่นๆซะหน่อยที่เห็นอยู่นี่ก็นกนางนวลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในแล้วกันเดี๋ยวขอเลี้ยวรถนิดนึงนะฮะ